สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่สวนป่านะครับในไร่วิบูลเพ็งครับเราอยู่ในแปลงปลูกไม้ป่าแล้วก็มีการปลูกฟักทองด้วยครับตอนนี้ก็จะเห็นฟักทองนะอายุ61วันนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับนี่ฟักทองอายุ61วันนะครับลูกโตขนาดนี้แล้วครับนะครับก็เป็นปลูกนะฮะนับจากวันที่เพาะลงในถุงเพาะชำนะครับแล้วก็จนถึงบัดนี้ก็ประมาณ61วันนะครับ60กว่าวันนะสภาพของพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนี้นะครับฟักทองเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็แต่ว่าจะเห็นว่าฟักทองมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับใบนะสังเกตใบฟักทองและลูกที่เห็นนะฮะลูกฟักทองที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับเราใส่เพียงปุ๋ยและพ่นฮอร์โมนเท่านั้นนะครับนี่ครับนี่ก็เริ่มมีขึ้นมาอีกแล้วครับสังเกตว่าใบฟักทองมีความเขียวนะครับมีความเขียวขจีนะฮะแล้วก็พื้นที่ก็จะมีต้นไม้นะครับผสมผสานก็ทดลองปลูกเป็นปีแรกนะเป็นปีแรกนะแล้วก็ดูพฤติกรรมของพืชไปด้วยนะครับจากการที่เราปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับปลูกผสมผสานไปในพื้นที่ที่เห็นนี้ท่านจะมองเห็นว่าไม้เยอะแยะเลยนะมีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่นี่ครับบรรยากาศที่ไร่วิบูลเพ็งนะครับไม้ทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นไม้ปลูกล้วนๆครับไม่มีไม้ที่ขึ้นเองเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะขึ้นในภายหลังเราก็เก็บไว้นะดูแลให้เขาโตแล้วเขาก็โตขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นไม้ที่ปลูกด้วยฝีมือของเราทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาโตต่างงานสูงต่างงานมากๆนะครับมีความเติบโตอลังการขึ้นไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของไม้ป่าไม้ยืนต้นนั่นเองนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับสมอปิเภกมีกระโดนมีอะไรต่างๆที่เพิ่งปลูกอยู่ตรงนี้แล้วก็แน่นอนครับที่เราให้ท่านดูก็คือฟักทองนั่นเองนะครับฟักทองก็เป็นพืชที่เพิ่งปลูกนะฮะในที่ดินแปลงนี้ครั้งแรกนะครับที่ปลูกในปริมาณเยอะขนาดนี้ตรงนี้นะครับปลูกทั้งหมด405หลุมนะครับนับแล้ว405หลุมหลุมละ2ต้นนะครับประมาณ2ต้นเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือหลุมละ2ต้นก็มีบางหลุมฮะน้อยนะฮะจะมีจำนวนหลุมละต้นนะครับแต่ที่นับดูทั้งหมดมี405หลุม405หลุมก็นะครับก็น่าจะมีทั้งหมดนะรวมๆเกือบ900ต้นนะครับนะครับนี้จึงคำนวณคร่าวๆครับว่ามีจำนวนประมาณ800กว่าถึง900ต้นนะครับนี่ครับ1ต้น1หลุมก็จะมีลักษณะประมาณนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีนะมาดูครับว่าอันนี้มีกี่ต้นนะครับหลุมนี้ก็มี1ต้นนะครับเห็นไหมมี1ต้นหลุมนี้มีต้นเดียวนะครับแต่ว่ามีต้นเดียวแต่ว่าโอ้โหนะครับเขาแตกนะแตกสาขาไปสาขาที่1สาขาที่2สาขาที่3มี3สาขาโอ้โหไม่แพ้2ต้นเลยนะฮะต้นนี้ต้นเดียวนะครับแต่ก็เขานะฮะแตกสาขาไปตั้ง3สาขานะก็เติบโตไปเงี้ยแล้วก็เนี่ยเขาก็ยังเริ่มหลุมนี้ก็เริ่มมีการออกผลแล้วนะครับออกดอกแล้วก็มีผลฟักทองที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเติมการติดดอกเพิ่มเติมนิดหนึ่งกันฝ่อนะฮะกันลูกร่วงนะครับก็จะเห็นอยู่ตามนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมี2ต้นนะครับอย่างที่บอกเรามาดูครับนี่ครับก็จะมีร่มเงาของไม้บ้างนะฮะแต่ว่าเขาก็ได้แดดอยู่นะอันนี้มีกี่ต้นครับลองดูนะครับลองดูนะฮะอันนี้นะครับมีกี่ต้นหลุมนี้มี2ต้นนะครับมี2ต้นนะครับที่เห็นอยู่ฝั่งนี้ครับ1ต้นนะครับใช่มั้ยหรือมีต้นเดียวน่าจะดูก่อน
อ๋อมี2นะตรงนี้ต้น1นะฮะที่ผมชี้แล้วก็ตรงนี้อีกต้น1นะครับเนี่ยตรงนั้นอีกต้น1มี2ต้นนะหลุมนี้มี2ต้นนะครับ2ต้นก็ขนาดนี้ครับก็เขางามมากๆเลยนะครับนี่ฮะก็บางหลุมก็กอไม่ใหญ่มากนะครับแต่ที่เห็นนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ได้ผลนะครับในเรื่องของความเติบโตของกอฟักทองนะฮะแต่ผลผลิตก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูแถวนี้ก่อนว่ามีลูกฟักทองให้เราเห็นบ้างหรือยังนะครับอายุ61วันนะครับก็เป็นฟักทองพันลูกโตนะครับสายพันธุ์ประกายทอง F1 นะ F1 นะครับนี่นะครับเห็นแล้วครับนี่ครับเขาจะมีไซส์ขนาดนี้แล้วครับใหญ่กว่ากำเท่ากับกำปั้นเราใหญ่กว่าด้วยนะครับนะครับนี่ครับนี่ใช่เลยนะฮะนี่ครับสวยมากเลยลูกงามเงางามมากเลยนะครับครับนี่นะนี่ครับนี่ทางนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับเงางามมากเลยครับมีอีกไหมครับเดี๋ยวอ๋ออันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะฮะนี่ก็ยังเล็กอยู่นะครับมาดูลูกอื่นต่อไปแล้วสังเกตดูครับเขาจะซุกอยู่นะนี่ซุกอยู่ในพงหญ้าเขาชอบนะฮะฟักทองเขาชอบหญ้านะครับชอบอยู่ซุกอยู่แบบนี้นะครับเขาได้เกี่ยวก้อยเกี่ยวพันกับพวกหญ้าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆครับมีอยู่แต่ว่ามองอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมจุดอื่นบ้างนะครับนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับในไร่วิบูลเพ็งครับเป็นแปลงฟักทองนะการปลูกฟักทองก็เรียกว่าแปลงสาธิตนั่นเองนะทดลองศึกษาดูสาธิตใครครับสาธิตให้ตัวเองนะครับเป็นการเรียนรู้นะฮะแล้วก็ดูฟักทองถ้าหากว่าไม่ได้ติดดอกที่ดีหรือมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือฟักทองที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกว่ามีเหลืองๆแบบนี้ครับเขาจะมีโคนเนี่ยมีก้านนะครับเหลืองๆแล้วก็จะมีเขาลักษณะไม่สมบูรณ์นะครับนี่ครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ก็อันนี้เพิ่งเห็นนะครับไม่เยอะนะครับมีบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่เราก็ไม่ซีเรียสเดี๋ยวเขาก็จะมีนะจุดอื่นๆนะมาทดแทนกันนะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่นะฮะฟักทองเนี่ยใบเขาเขียวครับเขียวสวยมากเลยครับไม่ได้ฉีดยาเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลงอะไรนะฮะไม่ได้ฉีดนะครับไปดูจุดอื่นบ้างนะครับมีไหมครับนะฮะแปลงฟักทองก็จะเห็นนะครับนะครับนี่ครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะนี่นี่ก็ลูกไซส์ใกล้เคียงกันนะครับเราไปดูอีกไหมมีไหมครับเดี๋ยวพาท่านไปดูนะครับเราอาจจะมองเห็นไม่หมดนะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่ครับมีก็เดี๋ยวผมเดินมาจุดนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูใบฟักทองงามมากครับใบเขางามนะนี่ครับตรงนี้ก็เห็นนะฮะเนี่ยลูกฟักทองที่ออกมาสวยมากครับนะครับถือว่าตรงนี้สมบูรณ์ออกเกือบทุกตอนนี้ออกทุกต้นแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กๆนิดหนึ่งนะครับ
ดูทางนี้มีอีกไหมครับนี่ครับนี่นี่นะครับมีไหมทางนี้มีไหมนะครับโอเคนะครับเขาอาจจะซุกอยู่ใต้ใบครับมองไม่เห็นนะนี่เห็นแล้วนะครับนี่ครับนี่เห็นแล้วนี่ใกล้ๆเลยนะครับโอ้โหใบเขาสวยมากครับนะฮะนี่ครับลูกนี้นะฮะมาทางนี้โอ้นี่เห็นแล้วนะครับใบสวยนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็นี่ลูกนี้ใหญ่มากเลยนะครับสวยมากเลยผิวมันสวยมากเลยนะครับนะครับมีอีกไหมโอ้นี่เห็นแล้วนะนี่ครับก็นะครับฟักทองออกลูกก็เห็นเป็นตังเห็นเป็นเงินเลยนะครับถ้าออกหน้านี้ครับนะมีไหมครับเดี๋ยวแอบส่องอยู่ยามส่องดูนะครับมีไหมโอ้จุดอื่นๆนะครับก็น่าจะมีอยู่นะครับเขาออกไล่เลี่ยกันนะครับใกล้เคียงกันนะฮะไซส์รุ่นเดียวกันนะน่าจะมีเยอะอยู่นะครับนี่คือฟักทองนะครับเป็นการปลูกนะครับครั้งแรกในไร่พิบูลย์เพ็งซึ่งเราก็เรียนรู้ไปด้วยครับศึกษาไปด้วยครับเป็นการปลูกผสมกับไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับซึ่งอายุของฟักทองรุ่นนี้ก็อยู่ที่60กว่าวันนะครับ60กว่าวันเท่านั้นเองโอ้โหแดดร้อนมากเลยครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านเห็นบรรยากาศตอนร้อนๆนี้แหละครับจะได้เห็นนะครับบรรยากาศนะครับไม้ป่าไม้ยืนต้นก็ช่วยให้เรายืนหลบแดดได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับต้นนี่ครับกระโดนกระโดนต้นอายุ2ปีนะครับ2ปีกว่าๆเข้าปีที่3แต่ก็มีร่มมีเงาให้เรายืนบังแดดแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสวนป่าที่ปลูกป่าผสมผสานแล้วก็เราจะใช้บางส่วนเก็บไว้สำหรับปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ในแปลงนี้เราเอาไม้นะครับมาลงไว้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเป็นกระโดนเป็นสมอพิเภกเป็นมะฮอกกานีเป็นตะเคียนเป็นอะไรต่างๆหลายอย่างขี้เหล็กนะมีนะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็คือแซมด้วยฟักทองฟักทองก็เป็นไม้ประกอบนะครับไม้หลักก็คือไม้ป่าไม้กระโดนไม้อะไรเงี้ยเป็นไม้หลักไว้สำหรับล้อมนะครับเป็นไม้ล้อมต่อไปนี่ก็แดดร้อนนะครับก็เลยไม่ได้พาเดินดูมากมายนักนะครับพฤติกรรมของฟักทองเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าดูตอนช่วงเช้าๆครับจะเห็นมีดอกบานทั่วไปหมดเลยนะครับก็มีผึ้งมีอะไรมีแมลงนะครับเราไม่ได้ฉีดยาเคมียาฆ่าแมลงแต่อย่างใดนะครับก็เป็นบรรยากาศของฟักทองในไร่วิบูลย์เพ็งนะฮะในวันนี้ก็ขอทำคลิปส่งมาให้ผู้ชมทุกท่านนะครับFC ทุกท่านติดตามดูความคืบหน้าต่อไปครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะที่ติดตามกันตลอดมานะก็ขอแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆนะครับข้อมูลต่างๆเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามครับติดตามในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวถ้าไม่ร้อนมากเดี๋ยวผมจะทำคลิปช่วงเช้าๆบ้างตอนที่ฟักทองมีดอกนะครับแล้วมีแมลงมีน้ำค้างครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ